สำนักสงฆ์แห่งนี้เป็นสถานปฏิบัติธรรมที่ถูกซ่อนเร้นอยู่ในป่าลึกเลยฮะคุณผู้ชมครับแล้วมันมีคำบอกเล่าปากต่อปากของผู้เฒ่าผู้แก่ในพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นลำปางหรือลำพูนที่มันเป็นเขตรอยต่อกันบอกว่ามีเจดีย์มีสำนักสงฆ์เก่าแก่เลยถูกซ่อนเร้นอยู่ในป่าลึกพระแถวนั้นชาวบ้านแถวนั้นก็ช่วยกันออกค้นหาฮะเพราะอยากจะรู้เหมือนกันว่าจะมีจริงไหมแล้วคุณผู้ชมลองดูทางด้านของเจ้าอาวาสวัดห้วยเรียนอำเภอห้างฉัดลำปางไปพร้อมกับทหารไปพร้อมกับเจ้าหน้าที่ป่าไม้บุกป่าฝ่าดงไปแค่ตามคำบอกเล่าของพ่อเฒ่าพ่อแก่ในหมู่บ้านเท่านั้นเองแต่ด้วยความศรัทธาฮะคุณผู้ชมครับคือต้องข้ามน้ำไปเนี่ยฮะแล้วดูปรากฏว่าสุดท้ายแล้วภาพที่เจอโอ้โหมันเหนือคำบรรยายจริงๆแล้วดูเลยฮะความเหนื่อยยากอยากให้ลองดูหน่อยตอนที่เขาไปเจอภาพเจดีย์9องค์แฝงอยู่ซ่อนตัวอยู่ในป่าเป็นร้อยปีแล้วทุกคนก็อึ้งกันฮะตะลึงกันเลยว่าอยู่ตั้งแต่เมื่อไหร่ที่มาที่ไปเป็นยังไงเพราะมันมีแค่คำบอกเล่าเท่านั้นเองนี่ภาพนิ่งเจดีย์ที่ถูกซ่อนเร้นเอาไว้เนี่ยนะครับคุณผู้ชมฮะแล้วเราลงพื้นที่ไปได้พูดคุยกับทางด้านของพระอธิการอนุชาปัญโยธโรด้วยท่านเจ้าอาวาสวัดห้วยเรียนตำบลเวียงตาลอำเภอห้างฉัดจังหวัดลำปางแล้วลองดูคือท่านเล่าให้ฟังประกอบกับภาพทางขวามือคือความยากลำบากที่กว่าจะเข้าไปถึงตัวเจดีย์ได้โดยจะต้องพักค้างคืนในป่าใช้เวลาเดินทางสำรวจ3วัน2คืนเดินไปเรื่อยๆต้องลัดเลาะโขดหินริมลำห้วยแล้วพระลูกวัดที่ไปด้วยกันถึงขนาดว่าลื่นตกลงไปในน้ำน้ำห้วยเนี่ยนะฮะแล้วก็ปีนต้นไม้ที่มันล้มเพื่อข้ามลำห้วยทั้ง2ฝั่งนี้เป็นหน้าผาสูงชันแล้วลองดูหน่อยภาพของเจดีย์ที่ไปเจอเนี่ยนะฮะทั้ง9องค์ไล่เรียงกันแบบนี้ถ้าเปิดคู่ขนานกันไปจุดแรกเนี่ยนะฮะอยู่บริเวณสันเขากลางป่าจุดที่1ที่2ที่3ที่4และที่5ไล่เรียงกันตามลายทางขึ้นไปส่วนจุดอื่นๆจุดอื่นๆเนี่ยนะฮะก็จะมีบริเวณสันเขาเนี่ยเจอองค์เจดีย์อื่นๆระยะทางตั้งแต่จุดแรกเลยนะฮะที่ทำการอุทยานดอยขุนตาลไปจนถึงวัดห้วยเรียนเนี่ย17กิโลเมตรแล้วกว่าจะขึ้นไปถึงสันเขาที่พบเจดีย์อีก8กิโลเมตรเหตุการณ์เนี้ยท่านเจ้าอาวาสวัดห้วยเรียนเนี่ยบอกว่าคือกว่าจะขึ้นไปได้เนี่ยเล่นเอาขาสั่นเลยนะแต่ภูมิใจแล้วก็ดีใจมากอยากจะเข้าไปบูรณะเข้าไปช่วยตรวจสอบเผื่อว่าอย่างน้อยทำให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวหรือสถานปฏิบัติธรรมก็ยังดีขึ้นไปครั้งแรกก็เดินทางก็ถือว่าหนักพอสมควรมีทั้งขึ้นเขาลงห้วยไปตามสภาพเลยเนาะตามที่เห็นอยู่ในคลิปก็เห็นตัวเองแล้วก็ขำนะรู้สึกขำตัวเองว่าเออทางแค่นี้ลงไม่ได้เขาบอกว่าให้ลงทางนั้นน่าจะดีกว่าเพราะงั้นไม่ต้องอธิบายกันเยอะเพราะภาพบุกป่าฝ่าดงของหลวงพ่อกับทางด้านเจ้าหน้าที่ป่าไม้ชัดเจนอยู่แล้วคุณผู้ชมครับแล้วเจดีย์ทั้ง9องค์บอกพิกัดกันอีกทีก็คือขุนน้ำแม่ต่ำหลวงถึงขุนน้ำแม่ต่ำน้อยเนี่ยนะฮะเขตรอยต่ออำเภอเมืองจังหวัดลำปางแล้วก็อำเภอแม่ทาจังหวัดลำพูนส่วนลักษณะของเจดีย์เนี่ยสูงประมาณ9เมตรฐานกว้าง3เมตรอายุไม่ต่ำกว่า100ปีและที่สำคัญบริเวณฐานองค์เจดีย์เจอเศียรพระพุทธรูปสภาพเก่าด้วยตอนนี้เดี๋ยวจะมีการส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปสำรวจตรวจสอบกันอีกครั้งนึงโดยเฉพาะเรื่องของอายุแล้วก็ประวัติความเป็นมาของเจดีย์ทั้ง9องค์ว่ามาตั้งแต่เมื่อไหร่ฝากติดตามข่าวเที่ยงอมรินทร์ทีวีทุกวันตั้งแต่เวลา 11:00 น.เป็นต้นไปทางอมรินทร์ทีวี HD ช่อง 34ที่นี่ที่เดียวครับ